วันคืนก็หมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทีนี้ใครได้สติก่อนกันสิ่งนี้สำคัญว่าใครได้ตื่นรู้ก่อนกันใครยินดีในธรรมก่อนกันนี่สำคัญแล้วใครเห็นทุกข์ก่อนกันส่วนใหญ่เมื่อกี้จะมาเดินบิณฑบาตก็เจริญสติกำหนดจิตอยู่และใช้ธรรมพิจารณาว่ามนุษย์เรานี่หลงอะไรกันแน่พอหลงกายก็ลืมแก่จริงๆที่เราหลงก็คือที่เกิดกิเลสตัณหาราคะโทสะโลภะก็กิเลสมีหลายกองแล้วแต่ว่าใครถูกโจมตีในกองไหนเยอะกว่ากันบางคนละกองนี้ได้แต่ละกิเลสกองนี้ไม่ได้ได้แค่เบาบางก็จะมีแผลไปแต่ละคนในจิตภายในจิตนั้นถ้าหมดแผลก็คือบรรลุอรหันต์สิ่งนี้สำคัญก็มาดูว่าที่เราหลงกันก็คือมันเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยกระทบด้วยการสัมผัสด้วยการถูกต้องด้วยการรู้อารมณ์และก็แม้แต่ในสัญญาก็ปรุงแต่งเราปรุงแต่งไปในสัญญาเราจำได้เราหมายรู้ในรูปในรสในกลิ่นในสีในแสงในเสียงกลิ่นสีแสงเสียงรูปรสกระทบสัมผัสทุกคนผ่านมาหมดแล้วนี่คือโลกแห่งความจริงที่เราได้ผ่านมันมาทั้งนั้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งทีนี้จุดหรือแผลที่ยังไม่หายเมื่อถูกยอมเข้าไปนิดเดียวหรือกระทบสัมผัสรับรู้รับเห็นรับฟังรับกลิ่นรับรสรับกระทบสัมผัสหรือใจถูกต้องรู้ธรรมารมณ์ที่เคยมีมาทั้งหมดเป็นเหตุเป็นมูลทั้งนั้นเลยทีนี้อยู่ที่ว่าเรากำหนดได้แค่ไหนได้ยับยั้งชั่งใจได้แค่ไหนหรือข่มได้แค่ไหนและก็วางได้เพียงไหนตอบแทนกันไม่ได้เพราะว่ากรรมก็จำแนกสัตว์กันอยู่แล้ววาสนาแต่ละคนก็มีกันคนละแบบหรือแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ต้องเหมือนกันทั้งหมด
ก็เห็นเมื่อกี้เด้อมันเกิดจากการปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งรูปก็สักว่ารูปสีก็สักว่าสีกลิ่นก็สักว่ากลิ่นรสก็สักว่ารสสัมผัสก็สักว่าสัมผัสเย็นร้อนก็สักว่าเย็นร้อนเมื่อมีผัสสะพอกระทบหรือกระทั่งปุ๊บนี่ไงใจที่ยังมั่นหมายหรือใจที่ยังยึดติดหรือใจที่ยังยินดียินร้ายในโลกทั้งสองโลกนี้มีอยู่สองอย่างยินดีและก็ยินร้ายโลกที่สามคือไม่ฝักใฝ่ก็เฉยเฉยไม่มีบทบาทก็เลยบอกว่าโลกนี้มีอยู่สองอย่างสองโลกโลกแห่งความยินดีและยินร้ายนี่ไงอิทธารมอนิทธารมอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจอารมณ์ที่ชอบและก็ไม่ชอบคำว่าอารมณ์นี้มันเป็นคำที่ละเอียดละเอียดมากที่จะแปลด้วยซ้ำไปและการปรุงแต่งคือทุกอย่างมันก็อาศัยเหตุมีเหตุจึงมีผลทีนี้อยู่ที่ว่าใครเห็นเป็นทุกข์ก่อนกันใครไม่เห็นสาระก่อนกันหรือใครเห็นเป็นโทษก่อนกันก็แล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นก็ดิ้นกันไปเรื่อยๆด้วยเหตุและก็ด้วยผลนั่นแหละจนถึงจุดหนึ่งเราบังคับตนไม่ได้บังคับใจไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้เพราะถูกปรุงแต่งไปสู่อำนาจของกิเลสสมานก็เปลืองชีวิตพอสมควรเพราะใจของเรายังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงกระทบสัมผัสและก็โลภโกรธหลงก็ไปดูให้ชัดว่าแผลอยู่ตรงไหนอย่าปล่อยถ้าปล่อยนานเกินก็จะเรื้อรังก็จะข้ามภพชาติต่อไปอีกแต่ถ้ารักษาได้ทันท่วงทีก็จะตัดภพชาติ
อันนี้ขึ้นอยู่ที่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนในจิตของแต่ละจิตกันนะไปกำหนดให้รู้ให้เท่าทันดูให้ทันตอนเด็กก็วัยหนึ่งหนุ่มสาวก็วัยหนึ่งเราจะเห็นพอวัยกลางคนก็วัยหนึ่งพอวัยแก่ชราก็วัยหนึ่งเหมือนดอกไม้ก็ค่อยเบ่งบานจนถึงเขียวเฉาเราจะติดในฉากไหนตั้งแต่เริ่มเบ่งบานชูช่อออกดอกตราบเท่าเหี่ยวเฉาและร่วงโรยไปไปดูไอ้ที่ปรุงแต่งมาสุดท้ายมันใช้ไม่ได้มันมีเวลาในชั่วโมงนั้นพอเลยชั่วโมงนั้นชุดนี้ก็ใส่ไม่ได้รองเท้านี้ก็ใส่ไม่ได้เคยใส่แต่ใส่ไม่ได้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือวันเวลาเปลี่ยนไปด้วยก็รวมความกันนั่นคืออนิจจังนั่นแหละถ้าใครไปหลงฉากใดฉากหนึ่งนั่นคือปรุงแต่งแล้วก็ลงไม่ได้ก็เลยติดยึดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของโลภโกรธหลงไปพิจารณาให้ชัดเจนแล้วจะเห็นคือเห็นจิตตัวเองแล้วก็เห็นความยินดีในจิตความยินร้ายในจิตหรือเป็นกลางกลางไปเป็นอัพยากตธรรมไปจริงๆพวกเราที่หลงก็คือเข้าใจว่านั่นเป็นสุขก็อยากสนองความสุขอยากได้ความสุขอยากมีความสุขอยากเกิดความสุขบางทีเป็นความใคร่ก็ได้ไม่ใช่ความสุขความกำหนัดความยินดีความพอใจที่เราปรุงขึ้นมามันคนเสพยาถ้าเขาบอกนั่นคือความสุขแต่จริงๆมันใช่ไหมคนเมาบอกกินแล้วมีความสุขจริงไหมเวลาเมามีความสุขนี่ก็เห็นละก็ให้พิจารณาสิ่งควรกับสิ่งไม่ควรแยกให้ชัดอย่าอ่อนไหวดูให้ชัดธรรมาก็ดูเมื่อเราเข้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจนถึงผู้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลายจากเวรบาปกรรมทั้งหลายที่เราไม่เข้าไปคล้องก็เหลือแค่การสร้างบุญบารมีนอกนี้ไม่มีสาระเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นมีแต่โลภโกรธหลงมีแต่ธรรมารมณ์มีแต่การปรุงแต่งหาสาระจริงไม่ได้
นี่แหละก็วันพรุ่งนี้วันที่สี่ก็เก้าโมงก็ปรงผมนาคสิบโมงก็เจริญพระพุทธมนต์สิบเอ็ดโมงก็พระฉันพระตาหารเพลบ่ายโมงก็เข้าโบสถ์บวชพระสี่รูปจำพรรษากันวันพรุ่งนี้คือวันที่สี่ตรงกับวันเสาร์ที่สี่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ก็คือวันพรุ่งนี้ก็ใครจะมาร่วมก็เชิญมีรถรับส่งตามปกติจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกเสาร์อาทิตย์เอาล่ะใครที่เพิ่งฟังถ้าจะย้อนหลังไปฟังก็ไปเปิดได้สาระประโยชน์ถ้าใครจะดูธรรมสัญจรก็เปิดดูจะเห็นคลิปไลฟ์สดเมตตาธรรมคำจุนโลกมีคติธรรมเยอะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกสตุจุปัตถวันอเนกอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสตุนชายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาภูกังวุติจยะสวามสัตวัสสะจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตใครจะมาร่วมบวชพระก็เชิญใครจะร่วมบุญก็เชิญนะพรุ่งนี้วันเสาร์9โมงปรงผม10โมงเจริญพุทธมนต์ฉลองหน้า11โมงฉันเพลบ่ายก็เข้าโบสถ์
ก็ขอเจริญพรนะ